หนึ่งนาทีกับกอปทอ การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวและอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้อง ให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตกักเพื่อควบคุมไม่ให้สุกสนแต่หากต้องเดินทางโดยลําพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสําหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม